ผมเป็นคนที่รูปร่างไม่ดีหุ่นไม่ดีร่างกายผมไม่สมสัดส่วนนั่นเป็นจุดฝังใจผมหลังจากนั้นก็ผมก็มีแบบเห็นคนอื่นหุ่นดีผมอยากได้แบบนี้ผมอยากทำนะผมก็ฝึกโดยการใช้บอดี้เวทการร่างกายของเราแล้วมีครูฝึกครูอาร์ตที่ให้ปรึกษาผมตลอดอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำวิธีการเล่นผมไปเจอใน YouTube เขาเรียกว่าเป็น State Workout เป็นการโชว์ความแข็งแรงของร่างกายผมเห็นแล้วทึ่งผมก็บอกไอ้ผมต้องทำอย่างนี้ให้ได้ฟิตเนสเพื่อนเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วมีอุปกรณ์ที่ครบครันเล่นได้เต็มที่ครูอาร์ตเขาให้คำปรึกษาได้เพื่อจะพัฒนารูปร่างให้ผมดีขึ้นจุดไหนที่ผมขาดเทรนเนอร์ก็เพิ่มตรงนั้นเสริมตรงนั้นผมชอบออกกำลังกายมากบางทีแบบตื่นเช้ามา3ชั่วโมงผมเล่นที่บ้านหลังจากนั้นก็ไปที่ยิมอีก3ชั่วโมงผมมีความสุขมากในการที่ออกกำลังกายทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใช่ป่ะอย่าใช้เวลาเป็นข้ออ้างว่าเอ้ยเราไม่มีเวลานะเราต้องแบ่งเวลาตรงนั้นให้ไปออกกำลังกายให้ได้ท่าแต่ละท่ามันต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าเราทำแบบวัน2วันถึงจะได้ผมต้องแบบซิทอัพวิดพื้นดึงข้ออย่างผมต้องทำท่าพื้นฐานพวกนี้ให้ได้ก่อนพอผมได้เสร็จผมก็เริ่มได้เป็นแต่ละท่าละท่ามาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่คือเป้าหมายแต่บางครั้งระหว่างที่เราฝึกเราก็ท้อเราก็เจ็บเราก็มีความอดทนเพื่อให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นให้ได้ข้ามจุดตรงนั้นให้ได้มีความสุขมากดีใจมากที่แบบเราทำแล้วเราประสบความสำเร็จก็มีคนที่เขาเห็นแล้วเขาก็อยากทำมากเขาก็บอกเขาทำไม่ได้เขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคุณต้องท้าทายต้องมาลองดูอายุไม่ใช่สำคัญผมคิดว่าผม50แล้วแต่ว่าหัวใจของผมเหมือนเราไม่แก่2วันก่อนเขาถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ผมก็บอกว่า50เขาบอกว่าแฟนหนูดูแก่กว่าพี่ประมาณนี้